เรื่องสวัสดีครับทุกท่านวันนี้อยู่กับรายการนั่งเล่าเรื่องนะครับและวันนี้เราจะมาพูดถึง SCP-592-TH เกาะมรณะ SCP-592-TH นั้นมีลักษณะเป็นเกาะขนาดใหญ่ที่มีความน่ากลัวและเป็นปริศนาที่สุดในโลกจนได้รับการยกย่องว่ามันคือสามเหลี่ยมเมอร์บิวด้าบนพื้นดินมาตรการกักกันพิเศษพื้นที่รอบๆที่ห่างจาก SCP-592-TH ประมาณ2กิโลได้จัดเป็นที่ห่วงห้ามและเตือนไม่ให้ประชาชนเข้าใกล้เป็นอันขาดเรือของ SCP 3ลำจะลอยลำและตรวจตราอยู่ห่างๆจาก SCP-592-TH เพื่อเป็นการป้องกันเรืออื่นๆหลงเข้าไปเรือที่หลงเข้ามาแล้วจะโดนจับและลบความทรงจำทันทีบน SCP-592-TH จะไม่มีเจ้าหน้าที่ SCP อยู่บนนั้นเลยหากมีเรืออื่นๆได้เข้าไปโดยไม่สนใจคำตักเตือนเหล่านั้นแล้วก็จะไม่มีการช่วยเหลือและถ้าเกิดอับปางหรือติดเกาะขึ้นมาทาง SCP จะไม่มีการสำรวจให้และจะยกเลิกทุกอย่างอย่างรวดเร็วรายละเอียด SCP-592-TH คือเกาะขนาดเล็กๆที่มีต้นไม้ปกคลุมโดยรอบไม่มีที่มาที่ไปอยู่ดีๆก็โผล่ขึ้นมาห่างจากเกาะฮาวายไปประมาณ15กิโล SCP-592-TH จะส่งสัญญาณ SOS ในลักษณะควันไฟและข้อความบนพื้นทรายที่สามารถมองเห็นได้จากอากาศรหัส SOS คืออะไรในที่นี้รหัส SOS คือสัญญาณขอความช่วยเหลือทางราชการทหารแต่มันถูกแพร่กระจายจนประชาชนทุกคนนั้นรู้ถึงรหัส SOS และใช้กันทั่วไปเวลาใครที่เดือดร้อนหรือมีปัญหาอะไรแต่ไม่สามารถโทรติดต่อหรือส่งเสียงเพื่อขอความช่วยเหลือได้เขาจะทำรหัส SOS ในรูปแบบควันไฟหรือเขียนไว้บนพื้นทรายในกรณีนี้เขาเขียนไว้ทั้งบนพื้นทรายและก็เป็นควันไฟบนเกาะนี้นั้นทางการเขาบอกว่าได้รหัส SOS ถึง 163,474 ครั้งบนเกาะนี้มีคนต้องการความช่วยเหลือถึงแสนครั้งแต่ทำไมรัฐบาลหรือองค์กร SCP ไม่เข้าไปช่วยในที่นี้เขาพยายามทุกวิถีทางเพื่อที่จะเข้าไปใกล้เกาะแห่งนี้ให้ได้มากที่สุดแต่เขาก็ต้องคว้าน้ำเหลวเพราะว่าเรือทุกลำหรือเครื่องบินที่บินผ่านไม่สามารถที่จะเข้าถึงตัวเกาะได้ต้องมีเหตุการณ์ร้ายๆเกิดขึ้นอยู่เสมอจำเป็นต้องยกเลิกการช่วยเหลือบุคคลบนเกาะในปัจจุบันนี้เขาบอกว่าไม่พบมนุษย์อยู่แถวนั้นแต่ที่น่าแปลกที่สุดก็คือไม่มีมนุษย์อยู่แถวนั้นแต่ยังมีสัญญาณ SOSขอความช่วยเหลืออยู่เป็นระยะระยะหรือว่านี่จะคือวิธีการหลอกล่อให้คนแถวนั้นเข้าไปในเกาะแห่งนั้นและไม่สามารถออกมาได้อีกเลยและใครที่เข้าไปในนั้นแล้วอุปกรณ์สื่อสารหรืออะไรก็แล้วแต่จะพังและไม่สื่อสารหรือใช้งานได้เลยและความพยายามที่จะออกจากเกาะนั้นนับว่าเป็นศูนย์นี่คือเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นเมื่อมีเรือเข้าไปใกล้เกาะแห่งนั้น
1. เรือจะถูกคลื่นที่มีความสูงประมาณ10เมตรซัดอย่างรุนแรงอย่างบ้าคลั่งเพื่อที่จะให้เรือนั้นแล่นไปทางเกาะ 2. เกิดพายุโหมกระหน่ำอย่างแรงในเวลาอันรวดเร็วเฉพาะแถวๆเกาะนั้นด้วยนะครับ 3. กัปตันเรือไม่สามารถควบคุมเรือได้เรือนั้นจะหันหน้าไปทางเกาะและมุ่งไปทางเกาะด้วยตัวเอง 4. เรือจะถูกโขดหินที่อยู่ใกล้ๆแถวนั้นหรืออยู่ดีๆโขดหินก็โผล่ขึ้นมากลางมหาสมุทรจนทำให้เรือรั่วได้และข้อสุดท้ายข้อที่5ทุกคนที่พยายามจะว่ายน้ำออกห่างจากเกาะจะถูกทำให้จมและหายไปในที่สุดภายหลังจากนั้นทุกคนที่อยู่บนเกาะก็จะค่อยๆหายไปทีละคนรวมถึงซากเรือที่อับปางด้วยบันทึกเหตุการณ์จากผู้พบเจอในปี1999เรือบรรทุกสินค้าลำหนึ่งได้สูญหายไปในบริเวณ SCP-592-TH แต่ก่อนหน้านั้นยังมีคนเห็นเรือลำนี้แล่นอยู่ตามปกติก่อนที่มันนั้นจะหายไปอย่างปริศนาจนถึงปัจจุบันนี้ก็ยังไม่มีใครพบซากมันเลยมีเพียงแต่รูปถ่ายปริศนาที่ถูกพบเจอบนชายฝั่งของฮาวายและในรูปนั้นให้ผู้เชี่ยวชาญดูแล้วว่ามันคือเรือลำเดียวกับที่หายไปในปี1999ยังไม่ใช่เพียงแค่เหตุการณ์เดียวในปี2001เรือโดยสารของอาคาเจียได้เข้าไปใกล้บริเวณเกาะ SCP-592-TH และมันนั้นก็ไม่ได้กลับออกมาอีกเลยและในปีเดียวกันในปี2001เรือโดยสารของนักท่องเที่ยวชาวแคนาดาได้หายไปอย่างเป็นปริศนาในบริเวณดังกล่าวอีกด้วย3เหตุการณ์ที่พูดมานั้นยังเป็นเพียงเหตุการณ์ที่ไม่โด่งดังและทำให้บุคคลแต่ละคนนั้นยังไม่คิดอะไรเกี่ยวกับเกาะนี้แต่ในปี2002เรือบรรทุกน้ำมันขนาดใหญ่ได้หายไปเมื่อเข้าไปใกล้กับเกาะ SCP-592-TH แม้แต่ซากของมันนั้นก็ยังไม่มีใครพบเจอและทางบริษัทของเรือลำดังกล่าวได้พยายามออกตามหาหวังว่าจะเจอซากเรือหรือสิ่งของที่ยังจำเป็นในเรือลำนั้นแต่ไม่เจอแม้แต่เศษฝุ่นหรือเศษเหล็กของเรือลำนั้นเลยแม้แต่ชิ้นเดียวก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับคลิปในวันนี้ท่านผู้ชมคิดเห็นยังไงกับเกาะ SCP-592-TH ก็สามารถคอมเมนต์บอกผมได้ที่ด้านล่างคลิปวิดีโอนะครับและคลิปหน้าอยากให้นั่งเล่าเรื่องนั้นทำคลิปวิดีโอเกี่ยวกับอะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกนั่งเล่าเรื่องได้ที่ด้านล่างคอมเมนต์เช่นเดียวกันฝากกดไลค์และกดติดตามให้นั่งเล่าเรื่องด้วยนะครับและถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้ทุกท่านกดแชร์ให้นั่งเล่าเรื่องด้วยนะครับและใครที่ยังไม่ได้ติดตาม Facebook นั่งเล่าเรื่องก็มีลิงก์ให้กดติดตามที่ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับสำหรับวันนี้นั่งเล่าเรื่องก็ขอตัวลาทุกท่านไปก่อนถ้าข้อมูลผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยไว้มาณที่นี้ด้วยสำหรับวันนี้นั่งเล่าเรื่องขอตัวลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับ